สวัสดีค่ะซาโลเอสในต่างแดนลูกเพื่อนอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะมาเด็กกินเขาก็ปนมีพักอันนี้ล่ะร็อกเก็ตพักกัดหินเนี่ย reddit นะคะต้นหอมแล้วก็พักกาดนะคะกับข้าวเหนียวเฮาน่าจะมากินเขาน้ำกันมาค่ะเขาเที่ยงเขาเศร้าน้ำกันปนป่าแมคโครเหลือจะเปียงหนึ่งมั้งมาขึ้นเฮ็ดงานนะคะอีกแล้วกลับมากับฝากไปฮับอลูกอยู่บ้านมูกลับมาที่ไปฝากเข้าไว้ย่ามนั้นพอบ้านเราไปเฮ็ดงานเราก็เอาไปฝากไว้สักก่อนนะเพราะว่าแม่บ้านกลับมาบ่ทันเราออกบ้านร็อกเก็ตหินดีมากว่ามันประกาศหินแต่ว่ามันบุกขึ้นดังปะนั่นแต่มันก็หินมันหึ่นมาประกาศหึ่นกลับมากับอาบน้ำเฮ็ดกับเขาเลยไปเปลี่ยนน้ำตู้ปลาคนลืมตัวตู้ปลาใหญ่ตู้ปลาหน่อยเปลี่ยนไปแล้วยุบให้เบิ่งก่อนเพื่อสีสันตู้ปลาเนี่ยพ่อบ้านเราซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอยากได้ก็เลยต้องดูแลเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เอาเลยค่อยเฮ็ดเลยค่อยมากินข้าวกินแล้วก็สิพักผ่อนจักหน่อยมื้อแรงก็บ่ได้เฮ็ดงานดอกค่ะเสียงดังจักหน่อยเด้อซักผ้าแล้วกับเขามาดามปนปลานะคะมาเล่นคอยปลากันใหม่เที่ยงกะสิแซนด์วิชจังสิล่ะให้ลูกกินง่ายๆย่ามาเล่นคอยหนักคอยหนักขาบแล่งมาถึงว่าเฮ็ดกับข้าวพอบ้านน้ำมีสเต็กสไลด์อยู่ด้วยหรแม่บ้านท่านในร่องเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวไปเฮ็ดก่อนได้แม่บ้านสิมาบอกสู้ฟังประสบการณ์เป็นยังไงตอนนี้ยังเฮ็ดงานอยู่งานอยู่แค่ห้องคือเก่าอยู่มาขึ้นนี่ไปยืนใบลาออกแล้วออกมองนึงตอนนี้ก็เหลืออยู่3หม่องThank you.
มื่อนี้ฝนตกนะครับฝนตกลิ้นแล้วเศร้าแล้วล่ะหลังจากที่แห้งมาโดนแล้วฝนมันห่อนขึ้นความห่อนฝนมันห่อนสถานการณ์มันห่อนแล้วเราจะไปหากับเขาไว้ให้ลูกเดี๋ยวความสุขสิทธิภาพนอนหลับจำบ่เป็นนะครับปนมีตะกุยโอ้ยอร่อยเดี๋ยวพูดหนากันสิเดี๋ยวไปส่งลูกไว้บ้านย่าอาทิตย์หนึ่งพ่อยาเพิ่นอาสาสิเลี้ยงร้านหายอาทิตย์นึงไปส่งแล้วแม่บ้านก็พ่อบ้านก็กลับมาไปวันพุธกับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เฮ็ดงานต่อแล้วรอบวันที่20กว่าพุ่นล่ะค่อยสิพาลูกไปหาเที่ยวห้องนี้ทำงานไปก่อนมาอื่นว่าสิพากันไปปั่นจักรยานคันฝนบ่ตกอร่อยมากนี่คือเป็นจะสีเหลืองๆบุอันนี้มันอ่อนเห็นข่าวบ่คะพี่น้องเข้าทางเล่าเนาะที่ว่าเคลื่อนแตกโอ้ตะลิตูนมันเห็นแล้วแม่บ้านก็อุ้ยเป็นตะลิตูนทั้งเป็นตะยานโอ้ยอันบาดทางเกบกับไฟใหม่อันนั้นก็เป็นตะยานนี่กันโอ้ยเบิดเมืองวันนี้ญี่ปุ่นก็แห้งห้อมกันแล้วมาเล่ามาเก็บนู้สารพัดได้ขอเป็นแรงกำลังใจนะคะให้ทุกๆคนนะคะ
ผ่านพ้นวิกฤตสู้ๆเบิ่งข่าวแล้วก็ห้อยเหี่ยวเนาะเห็นข่าวแล้วก็ได้ตะลิตวนสูญเสียรับบ่ได้ล่ะคนไทยเฮากับมีน้ำใจนอดส่วนเหลือกันเพื่อนมนุษย์โอ้ยแห้งกินแห้งแซ่บบาดเนี่ยขึ้นเนี้ยร้ายแต่มันดีนะคะมันอ้วนอีกปั้นนึงก็ปิดฝาทีเนี้ยลงมือลงเวทรถกันลูกบ่ไปโรงเรียนขออภัยนะใครนะคะพักอันนี้ก็แก้คัดได้นะคือประกาศฮีเฮาอยู่หืนเลยประกาศหืนแต่ว่าบ่ฮีขึ้นดังขมออกขมๆที่ประจำตำแหน่งนะคะนั่งกินข้าวเหยียบปากทำสุดท้ายแล้วเราอยู่น้อยหนึ่งพักก็ได้เอ็กซ์มินิแล้วก็สิไปนอนพักผ่อนนะคะเพราะว่ามื้อคืนเฮ็ดงานบ่ได้ไปนอนเฝ้าคนป่วยนะคะไปนั่งเฝ้าคือ12ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงมันก็เลยเมื่อยก็เป็นอย่างถ้าลูกข้าวเหนียวสู้ไว้ความจนมันน่ากลัวกว่าเยอะค่ะมื้อแรงกับบ่ได้เฮ็ดงานมื้ออื่นก็บ่ได้เฮ็ดงานหรอกค่ะยามมื้อคืนก็สิเฮ็ดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลับไปส่งลูกกับพ่อบ้านแล้วเป็นผู้ขับรถไปแล้วไปส่งลูกส่งไปส่งบ้านยาก็ใส่เวลาอยู่กับลูกสักก่อนก็ค่อยสิกลับมาสินะถ้าลูกไปเที่ยวอยู่แถวบ้านยาสักก่อนถ้าลูกบ่อยู่บ้านเงียบเงียบบ่ได้จมได้ดาบ่ได้เฝ้าหาข้าวหาน้ำสู้ไผกินอันหาให้สามีเขาก็หิวเขาก็อดได้แต่ว่าเด็กหน่อยมันหิวสินะก็บ่ได้มาจมให้ผู้ใดจมให้ผู้นั้นผู้นี้ไปอาบน้ำหวีผมบอกให้โซฟี่ไปล้างหน้าแปรงฟันให้ไปหวีผมบ่ได้ยินเสียงเขาด่ากันทะเลาะกันก็คิดฮอดอยู่แต่ว่านั่งเทื่อมันก็คือจังเบรกคือยังเฮาได้พักผ่อน
แบบว่าคลายเครียดแน่จักหน่อยจังซี่นะแต่ว่ามันก็เหงาอยู่ล่ะมันคิดฮอดลูกอยู่แต่ก็บ่ได้คิดฮอดก็บ่ได้คิดฮอดอันนี้เพราะว่าย่ํากับเฟซไทม์ไลน์ไทม์หากันอยู่จังซี่นะแต่ว่ารู้สึกว่าคือจักสิเฮ็ดอีหยังจังซี่นะจากงานหลายๆตะกี้คือจังว่าหลายว่าซั่นพวกเขาบ่อยู่แล้วคือจังบ่ได้เฮ็ดอีหยังเอาโหลดคุยกันเล่นนะคะคุยกันเล่นเอาอิ่มแล้วค่ะเรียบร้อยกินน้ํากันเนาะปนปลาแมคโครเหลืออยู่น้อยนึงผักกินพบบาดข้าวเหนียวกับเบิกเป็นเครื่องกล่องค่อยพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ